ภาพรวมการลงทุนในระหว่างรอการประชุมของธนาคารกลางขนาดใหญ่เนี่ยนักวิเคราะห์จะมีมุมมองอย่างไรบ้างเช่นเคยก่อนจะไปพูดคุยนะคะเราเช็คราคาเช้านี้จากสมาคมค้าทองคำกันก่อนค่ะวันนี้ทองปรับ2รอบนะคะบวก150ลบ50ก็สรุปก็คือขึ้นมา100บาททองแท่ง 96.5 ขายออก 36,800 รับซื้อ 36,700 ค่ะทองรูปประพันธ์นะคะขายออก 37,300 บาทรับซื้อ 36,035 บาท32สตางค์สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven พูดคุยกันวันนี้กับคุณสิริลักษณ์ประโกติประภานะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากโคเซ็งแห่งโกลฟิวเจอร์สค่ะอยู่ในสายแล้วพี่เกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะยังจะไปต่อได้อีกไหมคะดูเหมือนว่ายังไม่มีท่าทีว่าจะลงเลยไหมคะพี่เกสคะสำหรับราคาทองบ้านเราราคาทองบ้านเราออกทำไฮเป็นครั้งที่15แล้ววันนี้นะคะขายออก 36,850 บาทช่วงเช้านะคะเพิ่มขึ้น150บาทเหมือนแบบไปไม่หยุดจริงๆเลยคุณแพรจะบอกว่าจะให้คุณขายออกไปก็ตัดใจขายไม่ได้เนาะก็คือได้รับเอส่งโอเคทองหนักโลกอาจจะขึ้นแค่นิดเดียวแหละแต่ว่าปีนี้เงินบาทล่าสุดแตะ36บาทให้เห็นอีกแล้วนะคะอ่อนค่าบาท60สตางค์เนี่ยนะคะประเด็นเดียวนะมีผลกับราคาทองในประเทศ 1,500 บาทนะคะปีนี้ราคาทองในประเทศให้ผลตอบแทน 9.5% เข้าไปแล้วนะคะมีอยู่ก็คงแนะนำว่าไม่รู้ว่าหรือต่อไปเนาะจะให้รอซื้อก็ไม่ลงมาวันนั้นบอกให้รอซื้อ 2,150 ทองสปอร์ตกลายเป็นทองแท่งได้เงินบาทอ่อนค่าไปเกือบ10ต่างไม่ลงมาให้เราอีกค่ะทีนี้ในมุมของคำแนะนำสำหรับนักทุนนะคะคือตอนนี้อาจจะมีหลายคนมองว่าคือรอเขาก็ไม่ลงมาให้ซื้อจะซื้อตรงนี้หลายคนก็บอกมันก็แพงไปแล้วเราควรจะยังไงดีตัดใจซื้อแพงๆเพื่อไปขายในจุดที่มันแพงกว่าหรือยังไงดีคะพี่เก๋คะถ้าจะซื้อนะคะพี่เก๋ว่าก็คือพอดีมีเงินบาทเข้ามาเราก็อาจจะดูโซนประมาณ 36,500 36,700 บาทคงมีย่อให้เห็นบ้างลักษณะลงทุนระยะสั้นแต่บางท่านเนี่ยลงทุนลักษณะที่เป็นในรูป USD นะคะไม่ว่าจะเป็น Gold Line Future เนี่ยก็จะลงทุนในรูป USD หรือว่าฝั่งของหุ้นก็จะเป็น USD ก็จะบางคนก็จะดูแต่ตัวราคาทองสปอตเป็นหลักนะคะเราก็จะไปป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องเงินบาทใช้ตลาด TIPS USD Future ตรงนั้นก็ต้นทุนป้องกันความเสี่ยงค่อนข้างจะหนักนะคะบางทีก็อาจจะดูประเด็นตรงราคาทองสปอร์ตเป็นหลักบางท่านเทรดตรงนั้นนะคะส่วนสัปดาห์นี้คงเรื่องประชุมเนาะ BOJ วันนี้ก็คงอาจจะยกเลิกนโยบายดอกเบี้ยติดลบใช้มาตั้งแต่ปี2007แล้วแหละนะคะพอดีค่าจ้างเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแต่สัญญาณใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มค่าจ้างในปีนี้ 5.2% ก็สูงที่สุดในรอบ33ปีถามว่ามีผลกับทองไหมอาจจะมีไม่เยอะนะเงินเยนก็คงแข่งค่าเมื่อเทียบกับดอลไม่เยอะเพราะดอกเบี้ยไม่ได้เป็นขาขึ้นแต่อย่างใดนะคะส่วนผลประชุมเฟดติดตาม3ประเด็นก็คงเรื่องผลประชุมเฟด1นะคะ2ดอทพอต3การแถลงของประธานเฟดผลประชุมเฟดคงไม่เซอร์ไพรส์ตลาดและตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิมนะคะติดต่อกันเป็นครั้งที่5ละ 5.25 ถึง 5.5% หาดอทพอตสำคัญที่สุดนะคะเดือนธันวาคมตลอดสะท้อนให้เห็นว่าปีนี้เฟดจะลดดอกเบี้ย3ครั้งปีหน้าลด4ครั้งนะคะปีนี้ลด3ครั้งก็คือ 0.75% ที่เห็นประเมินอย่างนี้นะคะว่าเฟดน่าจะไม่เปลี่ยนใจน่าจะประมาณการดอทพอตไว้ที่เดิมนะคะถึงแม้ว่าเห็น CPI PPI เดือนกุมภาพันธ์สูงเกินคาดก็ตามตอนนี้มุมมองของตลาดล้อไปตามเฟดแล้วว่าจะลดดอกเบี้ยปีนี้3ครั้งแล้วจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกเดือนหน้ายนเริ่มลังเลละ50-50แล้วนะคะพี่เห็นว่ามองประเด็นการประชุมเฟดอาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบให้ทองแบบเหวี่ยงขึ้นลงแรงเหมือนครั้งที่ผ่านมามากนะคะเราก็ติดตามการแถลงของประธานเฟดก็ค่อนข้างจะสำคัญที่ผ่านมาท่านก็ส่งสัญญาณเชิงสายเวลาพิษหน่อยนะคะจะลดดอกเบี้ยเร็วๆนี่ค่ะได้ค่ะพี่เก๋คะวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับมุมมองและคำแนะนำนะคะค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะคุณแพงค่ะ
ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้ของแต่ละท่านนะคะถ้ารู้สึกว่าข้างหน้ามันยังเสี่ยงอยู่อาจจะชะลอการลงทุนไปก่อนรอความชัดเจนของผลประชุมเฟดก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับเข้ามาแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ดูรายการเราทุกวันนะคะเพราะคุยกับนักวิเคราะห์ทองเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ